สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับมีเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนก็คือเป็นเรื่องของบทสัมภาษณ์นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นครั้งแรกนะครับตัวต่อตัวนะครับเรียกว่านั่งเข่าชนเข่านะครับสัมภาษณ์ท่านนะครับ ก็ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแต่ว่าประเด็นหนึ่งซึ่งคาใจอยู่นะครับก็คือประเด็นที่หลายท่านนะครับได้ถามกันว่าที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะสู้ยังไงนะครับแล้วสู้เนี่ยนะสู้จริงหรือเปล่าแล้วก็ที่ว่าสู้จริงเนี่ยแล้วมันจะได้เกิดผลในเชิงชัยชนะที่แท้จริงหรือไม่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีนัดสำหรับการสัมภาษณ์ของท่านจรุพงษ์กับ BBCแต่เนื่องจากว่านะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยก็ผมก็เลยเดินทางนะครับถูกเรียกให้เดินเรียกว่ารับเชิญนะครับให้ไปช่วยดูหน่อยว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยช่วยเหลืออะไรได้ก็ไปก็เดินทางข้ามเมืองไปนะครับไปพบท่านแล้วก็ทีมงานก็ปรากฏว่าไปแล้วนะครับเนื่องจากการติดต่อนะครับมันไม่ชัดเจนนะครับก็เลยคลาดกันนะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับนั่งคุยกันอยู่ช่วงที่รอนั่นนะครับถือแล็ปท็อปนะครับอยู่ข้างหน้าคุยกันไปคุยกันมาเอ๊ะผมว่าท่านเราคุยกันเรื่องนี้ผมขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านนะครับในนามของตัวแทนประชาชนคําถามที่ผมถามนะครับก็คือว่าการสู้ในแนวรบต่างประเทศของท่านนั่นน่ะนะครับเนื้อหาสาระของการมาสู้อยู่ต่างประเทศท่านจะสู้ยังไงเมื่อไปเจอผู้นำต่างประเทศแล้วจะบอกอะไรเขานะครับบอกเขาแล้วเนี่ยมันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยฝากความหวังได้ไหมนะครับแล้วในการต่อสู้นั้นท่านจะให้พี่น้องประชาชนนั้นร่วมสู้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่นะเป็นบทสัมภาษณ์ไม่ยาวนะครับประมาณสักเกือบ30นาทีนะครับแต่ว่าเชื่อว่าจะตอบข้อข้องใจของพี่น้องประชาชนที่นะครับฝากความหวังไว้กับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณและองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ผมจำเป็นต้องแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็มานั่งคุยตรงนี้เพราะว่าอยากจะบอกนิดนึงว่าคุณภาพของคลิปนั้นนะครับก็อาจจะดูไม่ค่อยจะนะสมฐานะท่านจารุพงษ์เท่าไหร่ครั้งแรกไปพูดคุยกันเนี่ยให้พี่น้องนึกภาพนะครับผมเนี่ยถือแล็ปท็อปนะครับนี่เอาอย่างนี้ตัวนี้เลยนะครับนะครับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ครับกล้องตากล้องอยู่ที่นี่ก็อย่างเงี้ยคุยกับท่านไปแล้วก็อย่างเงี้ยบางทีมีต่ำมีสูงครับก็อยู่กับมุมเงยเพราะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้านะครับมันดูไม่ค่อยดีนักนะครับไม่สมกับนะท่านฐานะของเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ต้องขออภัยด้วยเป็นความผิดพลาดของผมเองที่จริงท่านจารุพงษ์นั้นให้ความเป็นกันเองนะครับท่านไม่ได้เป็นคนถือเนื้อถือตัวนะครับผมมีโอกาสได้นั่งคุยกับท่านเป็นเกือบ2ชั่วโมงนะครับทั้งนอกรอบในรอบเนี่ยนะครับก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายนะครับถึงความเป็นตัวตนของท่านจารุพงษ์โดยเฉพาะยิ่งนะครับท่านเป็นคนที่มีความรอบรู้นะครับหลายเรื่องแล้วก็ทัศนคติไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือด้านการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีทัศนคติก้าวหน้านะครับอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของหลายท่านเหมือนกับว่าท่านอาจจะไม่ค่อยรับผิดชอบหรือเปล่านะแม้ผู้นำไทยนี่ต้องเก่งทุกด้านยัดให้ทุกอย่างนะครับต้องทำตามข้าพเจ้าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยนะครับแต่จริงๆแล้วในโลกที่เจริญแล้วนั้นต้องมีความคิดที่กว้างไกลแล้วต้องเน้นที่ศักยภาพการดึงศักยภาพของนะครับมวลชนแล้วการยกระดับของประชาชนวิสัยทัศน์ในการมองประเทศไปข้างหน้าไม่ธรรมดาแล้วครับมีคนเคยถามผมว่านี่ดร.คุณจารุพงษ์เนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่านะครับไหวหรือเปล่านะผมก็ตอบแบบนะแบบการทูตก็บอกว่านะครับหนึ่งเนี่ยก็คือว่าสภาวะณตอนเวลานี้เนี่ยนะครับเราไม่มีตัวเลือกหรือคนที่อยู่ในฐานะที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับท่านจารุพงษ์เพราะท่านมีความชอบธรรมในฐานะที่เป็นผู้ที่ต่อสู้ในแนวทางประชาธิปไตยแล้วเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งถูกล้มไปนะครับ
แล้วแถมยังเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบ้านเมืองความสงบเรียบร้อยภายในเนี่ยแล้วก็ถูกนะตามล้างตามล่านะครับถูกไล่บี้ถูกข่มเหงนะครับจนกระทั่งต้องหลบออกมาแล้วก็หลบออกมาเพื่อสู้เนี่ยเพราะฉะนั้นความงดงามในฐานะที่เป็นนักสู้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนอื่นนั้นผมก็พยายามจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการที่จะต้องรักษาตัวเองให้อยู่ในสถานะที่ต่อสู้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สมศักดิ์ศรีขณะเดียวกันก็คือนะสอดคล้องกับข้อกำหนดของต่างประเทศที่เราไปขอลี้ภัยเขาอยู่นะครับนอกจากนั้นในส่วนของ จังหวะจากโคลนนะครับในการที่จะจังหวะจากโคลนนะไม่ใช่โคลนจังหวะจากโคลนในการที่จะเคลื่อนที่นั้นบางทีเนี่ยก็ต้องมองตามหลักตามเกณฑ์จะให้สะใจเหมือนวัยรุ่นก็คงไม่ได้ด้วยวัยท่าน60กว่าเกือบจะ70แล้วเนี่ยด้วยอีกอย่างนึงก็ประสบการณ์ในการทำงานนั้นนะครับก็อาจจะพอรู้เห็นอะไรซึ่งทำให้ใจเย็นมากขึ้นก็ได้ ในส่วนเรื่องความสามารถนะครับก็มนุษย์เรานี่ไม่มีใครคนเดียวทำอะไรได้หมดผมก็อธิบายไปอย่างนั้นนะครับก็มันก็ต้องอาศัยเป็นทีมงานช่วยเหลือกันแล้วก็ผมสรุปข้อคิดที่ว่าณเวลานี้เนี่ยใครก็ตามที่พอมีศักยภาพในการจะปั้นขึ้นทำให้มามีศักยภาพที่ดีมานำได้มาช่วยกันทำงานได้จะต้องดึงเข้ามาร่วมทำงานกันให้มากที่สุดนะครับก็วันนี้นะครับพี่น้องตัดสินว่าความเป็นผู้นำวิสัยทัศน์ของท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนั้นเป็นอย่างไรจากคำพูดของท่านเองแล้วก็คงจะมีปรากฏการณ์ต่างๆอีกมากมายที่ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นผู้นำและคุณลักษณะของท่านนะครับและสิ่งที่จะนำท่านมาเป็นประโยชน์แต่ว่าก็บอกพี่น้องไว้ว่าการสู้รบนั้นนะครับเพื่อจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองนั้นคงไม่ใช่ภารกิจของคนคนเดียวตระกูลเดียวหรือกลุ่มเดียวนะครับจริงๆแล้วพี่น้องนั่นแหละเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงซึ่งจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังนะครับบทสัมภาษณ์ของท่านเลยนะครับครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติมานั่งข้างๆท่านจารุพงษ์ในโอกาสที่จะมีการสัมภาษณ์ทาง BBC แล้วก็มาดูว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ในเรื่องภาษาอังกฤษนะครับก็มาสแตนด์บายไว้ในช่วงที่รอเนี่ยก็ได้คุยกับท่านจารุพงษ์ในเรื่องว่าบทบาทของการต่อสู้ของเสรีไทยเนี่ยจะเดินเคลื่อนไหวไปตามประเทศต่างๆนั้นก็เราก็อยากทราบว่านะจะไปในฐานะใดจะเอาอะไรไปบอกกับต่างชาติแล้วมันจะช่วยประเทศไทยได้อย่างไรเนี่ยวันนี้ท่านอยู่กับเราก็เลยขอนะทราบวิสัยทัศน์ของท่านนะครับแล้วก็จะเป็นการสื่อสารไปถึงพี่น้องคนไทยทั่วโลกที่ฝากความหวังไว้กับเสรีไทยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งกับตัวท่านอยู่นะครับเชิญเลยครับครับก็กราบสวัสดีพี่น้องผู้สนใจในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็ถ้าผมไปพบกับผู้นำต่างประเทศได้มีจดหมายไปถึงเขาเนี่ยก็จะต้องพูดแนะนำตัวเองซะก่อนว่าผมคือใครนะเป็นธรรมชาติผมเป็นอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นปลัดกระทรวงมา2กระทรวงแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นพรรครัฐบาลแล้วก็ได้ตัดสินใจออกมานอกประเทศเพราะว่าประเทศไทยถูกรัฐประหารโดยคณะทหารเผด็จการตั้งใจที่จะออกมาเพื่อบอกกับพี่น้องทั่วโลกเพื่อจะขอให้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยสิ่งที่ผมจะแนะนำกับผู้นำต่างประเทศก็คือเมื่อคุณคุยกับผมแล้วเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์อะไรกับผมบ้างคุณจะได้ประโยชน์อะไรกับภูมิภาคอาเซียนคุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการคบค้ากับประเทศไทยต่อไปในอนาคตได้บ้างข้อแรกเลยผมจะบอกถึงเรื่องของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นน่ะตั้งอยู่ระหว่างอินเดียกับจีนซึ่งอินเดียเนี่ยมีประชากรพันกว่าล้านคนจีนมีประมาณ 1,300 ล้านคนแล้วตอนนี้รวม2ประเทศไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านคนอาเซียน10ประเทศซึ่งกำลังจะรวมตัวกันเนี่ยมีประชากร600ล้านกว่าคนเฉพาะอินโดนีเซียอย่างเดียว200กว่าล้านคนนะครับพม่าประมาณ80แล้วก็รวมทั้งเวียดนามเองก็อีก80กว่าไทยก็65รวมแล้วก็ถึง600กว่าล้านในโลกนี้มีประชากรประมาณ 6,000 เกือบจะ 7,000 ล้านเนี่ยอยู่ในภูมิภาคจีนเนี่ยอินเดียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเกือบจะเรียกว่าครึ่งหนึ่งของคนทั้งโลกแล้วก็ประเทศไทยและอาเซียนอยู่ในเส้นศูนย์สูตรซึ่งตรงเนี้ย
เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกเพราะปลูกได้ตลอดปีไม่เหมือนกับว่าหนาวจัดหิมะหรือว่าเป็นทะเลทรายดังนั้นเนี่ยโลกต่อไปข้างหน้าซึ่งมีประชากรเกือบ 7,000 ล้านคนต่อไปแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องอาหารการกินเรื่องที่เพราะมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะกินน้ำมันได้นะไม่ใช่จะกินทองคำได้นะมนุษย์มันกินหญ้ากินผักกินข้าวนะกินแป้งสาลีกินพืชกินสัตว์ทั้งหลายแหละเพราะนั้นโลกเนี่ยไม่ใช่ความมั่นคงทางทหารนะโลกเนี่ยมันต้องมีความมั่นคงทางอาหารการกินการอยู่ดีกินดีจะเห็นได้ว่าในทุกแห่งในสังคมใดก็แล้วแต่จะเกิดการปั่นป่วนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งล่มสลายเพราะเรื่องกินอยู่นะถ้าประชากรอดอยากนะอดมือกินมือเนี่ยนะมีแต่ตายก็ตายนะและที่สุดแล้วก็ล่มสลายไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองเนี่ยเช่นว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยถูกล้อมอยู่กับพม่าเนี่ยที่แพ้ไม่ใช่แพ้ฝีมือรบเลยเพราะรบกันมาตั้ง14เดือนไม่แพ้ไม่ชนะแต่มาตายตอนสุดท้ายก็คือ7วันสุดท้ายก็ตอนสงครามนะปี2310เนี่ยไม่มีข้าวจะกินนะนี่อย่างเงี้ยไม่ว่าประเทศไหนอ่ะฝรั่งเศสปฏิวัติก็เช่นเดียวกันนะอันนี้พูดไกลไปหน่อยแต่ว่าก็จะบอกให้ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยคืออู่ข้าวอู่น้ำแล้วก็เรากำลังรวมตัวของอาเซียนอีก600ล้านคนเนี่ยจะเป็นพลังขับเคลื่อนของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศอย่างอเมริกาก็ดียุโรปก็ดีเนี่ยถ้าคุณมองข้ามประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะเป็นนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์ครับนะวันนี้ก็ไปบอกเขาว่าแล้วประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยเนี่ยวันเนี้ยมันมีการปกครองโดยระบบเผด็จการทหารซึ่งท่านก็รู้ดีอยู่แล้วตรง10ประเทศเนี่ยผมจะฉายให้ดูว่าพม่าเนี่ยเป็นเผด็จการทหารมาเป็นเวลาเกือบประเทศมา50ปีแล้วครับไม่ว่าฟิลิปปินส์ก็ดีอินโดนีเซียก็ดีเมื่อ10-20ปีที่แล้วเนี่ยมาร์กอสก็ดีตั้งแต่สมัยซูฮาโตก็ดีเนี่ยเป็นเผด็จการแต่วันนี้เนี่ยประเทศเหล่านี้เขาเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วครับแต่เชื้อมันยังอยู่ที่พม่าอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยซึ่งเดิมเนี่ยชวนพม่าให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าวันนี้เราไปติดเชื้อพม่า คือสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยไทยเป็นเผด็จการนะจอมพลถนอมนะ16ปีพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเอาเชื้อนี่ไปส่งให้พม่านะไปฟิลิปปินส์ไปอินโดนีเซียครับปรากฏว่าเขากำลังจะหายฟื้นไข้เราดันกลับมาเป็นโรคประจำตัวอย่างเดิมเป็นเหตุการณ์อีกอย่างเดิมเนี่ยก็จะบอกทั่วโลกเขาให้รู้ว่าคุณเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าขืนคุณทิ้งประเทศไทยเนี่ยนะเชื้อเผด็จการเนี่ยมันจะแพร่ออกนะนะมันก็เหมือนเชื้อผู้ก่อการร้ายแถบอาหรับเนี่ยนะมันไม่ตอนแรกมันเกิดนิดเดียวนะอยู่แถวปาเลสไตน์นะแถวซีเรียแต่วันนี้เนี่ยมันแพร่ไปจนกระทั่งถึงซาอุดิอาระเบียไปถึงทั่วโลกไปหมดแล้วอิหร่านอิรักอะไรทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนทั่วโลกเนี่ยหรือแม้แต่การเมืองในแต่ละประเทศในโลกเนี่ยรวมทั้งสหประชาชาติเนี่ยขาดความสนใจและขาดความเรียกว่าเหมือนกับอิกนอร์กับสิ่งเหล่านี้หรือว่าสิ่งที่อันตรายมากที่สุดก็คือว่าประเทศอย่างอเมริกาในประเทศยูเนี่ยเคยมีทฤษฎีเรื่องปิดประเทศอยู่นะประเทศญี่ปุ่นสมัยก่อนเมจิก็มีทฤษฎีปิดประเทศนะราชวงศ์หมิงหลังจากที่จันทกวนเขาเดินทางทั่วโลกด้วยกองเรือมหาศาลเนี่ยแล้วพอรัฐกษัตริย์องค์ต่อไปก็ปิดประเทศอีกเหมือนกันผลของการปิดประเทศตอนปลายราชวงศ์หมิงทำให้ประเทศจีนเนี่ยล้าหลังไป200ปี300ปีนะนั่นวันนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังจะบอกให้รู้ว่ามันกำลังจะเข้าสู่การปิดประเทศแล้วมันจะนำไปสู่ความล่มสลายหรือว่าความที่ไม่เจริญก้าวหน้าแล้วมันจะฉุดประเทศใน10ประเทศอาเซียนให้ล้าหลังไปด้วยนะการที่มันจะก้าวหน้าไปเท่าที่ควรโลกเนี่ยมันโกลบอลไลซ์มันไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนจุดใดจุดหนึ่งของภูมิภาคของโลกหรือเกือบจะครึ่งนึงของประชากรของโลกเนี่ยอยู่แถวนี้เนี่ยแล้วมันไม่เจริญเนี่ยแล้วใครจะเจริญนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สนใจเอาใจใส่ประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะคุณก็ไม่ควรจะเป็นนักการเมืองระดับนานาชาติได้หรอกผมก็จะพูดกับเขากันนะวิกฤตต้มยำกุ้งนี่ลามไปทั่วโลกเลยใช่ใช่มันก็มาจากต้มยำกุ้งของไทยแล้วมันก็ไปหมดใช่ไหมวิกฤตจากนั้นมาอีกเนี่ยเกาหลีจำได้ไหมนะพรึบเดียวเท่านั้นเองประเทศไทยก็กระเทือนทันทีภายในไม่ถึง1ชั่วโมงหลังจากนั้นเพราะอะไรเพราะกระดานพูดมันรูดลงมาเป็นสีแดงหมดทั้งกระดานนะญี่ปุ่นก็ล่มสลายไปกว่า
กว่าญี่ปุ่นจะฟื้นได้เนี่ยนะฟองสบู่แตกเนี่ยญี่ปุ่นใช้เวลาเกือบ10 ปีนะครับครับจำได้ใช่ไหมครนับะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่โลกเคลื่อนมันไม่ได้แปลว่าใครคนใดคนหนึ่งดีหรือคนหนึ่งจะไม่ดีเนี่ยแล้วเสร็จแล้วจะไม่สนใจคนที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นไม่ได้เหมือนกับมนุษย์ร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายมันเกิดพิการขึ้นมาเนี่ยครับมันก็พาให้ตายได้ทั้งหมดนะครับอย่างน้อยก็ที่สุดก็เจ็บป่วยละงั้นโลกเนี่ยจะต้องไม่เจ็บป่วยเพราะนั้นทุกภูมิภาคของโลกเนี่ยนักการเมืองที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยต้องสนใจครับแล้วก็จะต้องนำพาไอ้แนวคิดของสหประชาชาติคือเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของระบอบที่ว่าผู้ปกครองจะกดขี่ผู้ถูกปกครองไม่ได้เรื่องที่จะต้องให้ผู้ถูกปกครองมีสิทธิ์จะเลือกผู้ปกครองและมีสิทธิ์จะตั้งกติกาในการปกครองกันซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยกำลังจะถูกบ่อนทำลายไปทั้งหมดเลยครับเราจึงได้เดินทางมาเพื่อมาคุยกับเขาครับกับท่านผู้นำทั้งหลายแหล่ของนักการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะแล้วก็อยากจะขอให้ท่านเนี่ยกรุณาจับตาดูประเทศไทยเพราะถ้าประเทศไทยยังเป็นอย่างนี้ได้สำเร็จระวังต่อไปเขมรจะเป็นในทันทีติดเชื้อหรือไม่นะแต่ตอนนี้ก็ยังมีส่วนเป็นอยู่เหมือนกันฟิลิปปินส์ก็ไม่ใช่ประชาก็ไม่ใช่เฉพาะลาวอีกเวียดนามอีกนะคราวนี้มันจะลามไปใหญ่เลยพอ600 ล้านคนของภูมิภาคอาเซียนเกิดเป็นไอ้ประเภทที่เรียกว่าแบบพม่าเนี่ยหรือแบบไทยปัจจุบันเนี่ยอย่าคิดว่าจีนไม่เป็นนะต่อไปจีนเองเนี่ยก็เป็นอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนอเมริกาก็รู้อยู่ว่าสมัยเหมาเจ๋อตงเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นจีนอาจจะลามมาเนี่ยก็พันสองถึงพันห้าร้อยล้านคนนะครับนั้นถ้าคุณไม่รีบดับไฟแต่ต้นลมนะแล้วก็ถ้าไม่งั้นที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่รีบไปดับไฟบ้านเพื่อนบ้านที่มันกำลังจะไหม้เนี่ยที่สุดมันจะมาไหม้คุณนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะพูดกับเขาอย่างเนี้ยเพื่อให้เห็นว่าการที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้มาขอทานนะผมไม่ได้มาขอความช่วยเหลือจากคุณนะแต่ผมมาบอกกับคุณว่าตื่นเถอะคุณอย่ามัวแต่มั่วอยู่กับครอบครัวคุณด้วยในประเทศคุณอย่างเดียวนะหันไปมองทั่วโลกบ้างหรือมองผลประโยชน์วันนี้แบบเนี่ยผมเดินมาเนี่ยเพื่อบอกว่าประเทศไทยผมป่วยนะครับแต่ระวังเชื้อประเทศไทยจะมาแพร่ถึงคุณไม่นานไม่ช้าไม่นานนี่หรอกครับดังนั้นคุณก็ต้องดับเชื้อโรคอันนี้ซะครับนะโดยการที่มาช่วยกันทำให้ภูมิภาคเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ถ้าทุกคนมีส่วนมีโอกาสเท่าเทียมกันได้รับความยุติธรรมมีเสรีภาพมีความสุขมันก็ผลิตสินค้าผลิตผลิตผลรวมทั้งอาหารต่างๆเนี่ยป้อนสู่โลกได้ที่เรียกว่าครัวไทยสู่ครัวโลกนั่นเองนั้นประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีทรัพยากรที่เด่นนักแต่ว่าแน่นอนที่สุดว่าเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีอาหารอร่อยที่สุดในโลกนะแล้วก็มีการผลิตข้าวที่มากที่สุดในโลกมีการผลิตยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการอุตสาหกรรมเรื่องโดยเฉพาะยานยนต์ทั้งหลายครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีดีอยู่พอสมควรเหมือนกันครับเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านอิกนอไม่สนใจปล่อยให้ประเทศไทยป่วยปล่อยให้คน65 ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานกับการถูกกดขี่โกงเพงตกอยู่ในภาพของความหวาดกลัวอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยมันก็น่าเสียใจครับท่านครับมีบางประเทศอาจจะมองว่าเอ้าก็ทุกวันนี้เนี่ยถึงจะเป็นเผด็จการทหารอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ยังถือว่าเขาก็ยังได้ผลประโยชน์ดีลผลประโยชน์กับประเทศไทยได้เราจะบอกเขายังไงดีครับคือผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ผลประโยชน์กับรัฐบาลที่เดียวกันหรือไม่ผลประโยชน์กับเฉพาะการค้าของกลุ่มบริษัทบางกลุ่มบริษัทเท่านั้นนะอย่าคิดสั้นแค่นั้นขอให้คิดยาวไปถึงว่าผลประโยชน์ในที่นี้มันต้องมองภาพรวมของคนทั้งโลกมองภาพรวมของคนไทยทั้งประเทศ คือมองพลโลก6-7 พันล้านคนคมองประเทศไทยที่65-66 ล้านคนมองอาเซียนที่600 กว่าล้านคนคแล้วผลประโยชน์นั้นเนี่ยมันจะต้องสร้างโดยที่เป็นพันธมิตรร่วมกันทั้งหมดทั้ง6-7 พันล้านโลกนี้มันจึงจะสงบสุขนะถ้าภูมิภาคใดก็แล้วแต่เกิดสงครามเขาเรียกว่าแฟลชพอยต์คือจุดระเบิดขึ้นมาเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาที่มีองค์การสหประชาชาติเนี่ยกว่า60 ปีกว่ามาเนี่ย
มันมีแฟลชพอยต์เนี่ยขึ้นมาไม่น้อยกว่า60-70 จุดนะในโลกนี้แล้วถ้าเอาสถิติการลบราคาฟันกันทุกประเทศไม่ว่าจะเวียดนามเอ่ยซีเรียเอ่ยอิหร่านอิรักอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งอิสราเอลเนี่ยคนในโลกนี้ตายมากกว่าสงครามโลกใดๆไม่ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้องค์การสหประชาชาติจึงให้ความสำคัญกับการที่จะต้องมาวางจัดระเบียบโลกแล้วก็ให้โลกเนี่ยมันมีกติกาที่เป็นสากลครับแล้ววันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารมันทำให้ทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้นนะการคมนาคมก็บินไปถึงกันได้แต่ก่อนนี้มาประเทศอเมริกาเมื่อ100-200 ปีที่แล้วจะเดินทางจากนิวยอร์กมาซานฟรานเนี่ย2 เดือนกว่าครับนะครับหลังจากที่ตัดทางรถไฟสายแปดทางแปซิฟิกแล้วเนี่ยคือจากนิวยอร์กมาซานฟรานแล้วก็เดินทางแค่2 วันแต่วันนี้เราเดินทางไม่ถึง5 ชั่วโมงโดยการบินไปโลกมันย่อเข้ามาเมื่อโลกมันย่อเข้ามาแล้วเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้จุดได้จุดหนึ่งมันเป็นแฟลชพอยต์มันเกิดลบราคาฟันกันเนี่ยมันก็กระเทือนต่อจุดอื่นเช่นเดียวกันครับนะเราก็จะพูดกับเขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะถกกับเขาว่าคุณคิดไงคุณคิดยังไงครับกับกลุ่มประเทศของผมกับภูมิภาคนี้แล้วความร่วมมือของเราเนี่ยจะมียังไงเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันยังมีเชื้อคนที่ต้องการเป็นประชาธิปไตยอยู่ในประเทศนี้มากมายนะแต่ว่ามันพูดไม่ได้เพราะมันถูกปากกระบอกปืนกดปากแล้วบางทีเอาปากกระบอกปืนทิ่มมาในปากแล้วด้วยซ้ำไปดังนั้นคุณต้องมีส่วนมาช่วยเราไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธแต่ว่าจะต้องใช้พลังทางเศรษฐกิจจะต้องใช้พลังทางการเมืองนะต้องใช้พลังแห่งองค์ความรู้เนี่ยสมองเนี่ยคนเนี่ยนะมันเป็นสัตว์สังคมนะอยู่รวมกันแล้วคนเนี่ยต้องการได้รับการยอมรับจากทุกแห่งในสังคมนี้เพียงแค่คุณ excommunicate คือไม่ยอมรับเขาเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคกลางนะในศตวรรษที่16เนี่ยไอ้คนที่ถูก excommunicate นี่จะบ้าตายนะครับเพราะนั้นโทษของการลงโทษคนบางคนเนี่ยจึงต้องเอาไปติดคุกไงครับและถ้าติดคุกแล้วไม่พอเอาไปอยู่ในห้องมืดคืออยู่คนเดียวเนี่ยคือโทษหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้าเขาเนี่ยยังเป็นเผด็จการอยู่เนี่ยถ้าทุกคนล้อมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่คบมึงหรือผมไม่คบคุณนะมันอยู่ไม่ได้หรอกครับครับสมมติเขาถามว่าท่านมาในนามตัวแทนประชาชนใช่ไหมแล้วประชาชนในประเทศไทยเนี่ยเขาจะสู้กันอย่างไรจะชนะจริงหรือชนะแล้วจะนำประเทศไปสู่รูปแบบไหน คือผมเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนนะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งอย่างเสรีเป็นประชาธิปไตยแล้วพรรคผมเนี่ยจะชนะมาโดยตลอดช่วงระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาครับแล้วผมก็ถูกปล้นชัยชนะไปหรือถูกปล้นอำนาจในการบริหารไปเพราะนั้นผมออกมาเพื่อต่อสู้แล้วก็เชื่อมั่นว่าคนไทย15 ล้านคนจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประมาณ20 กว่าล้านเนี่ยไม่เกิน30 ล้านเนี่ยนะเขาโหวตให้รับพรรคผมนะนะมาโดยตลอดเพราะนั้นคำว่าสถานะที่ผมออกมาเนี่ยเป็นสถานะที่เป็นหัวหน้าพรรคใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองที่ใช้ชีวิตมาถึง68 ปีก็อยากที่จะมาบอกกับทางผู้นำของแต่ละประเทศให้ตระหนักแล้วให้หันมามองประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยคนไทย65 ล้านคนเนี่ยให้ปลดแอกออกจากระบอบเผด็จการแล้วก็ช่วยทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนจริงๆเนี่ยนะถ้าคุณดูในแผนที่เนี่ยอาเซียน10 ประเทศเนี่ยนะ7 ประเทศอยู่ในแผ่นดินเดียวกันนะรวมทั้งสิงคโปร์ด้วยยกเว้นบรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเท่านั้นเองนอกนั้นอีก7 ประเทศอยู่ด้วยกันหมดถามว่าทุกประเทศเนี่ยถ้ามันจะเดินทางเนี่ยไปข้ามประเทศไปประเทศหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านประเทศไทยเนี่ยไม่มีทางไปไหนได้เลยนะนี่ก็คือความสำคัญของด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศไทยเองเนี่ยมีความเจริญเป็นปึกแผ่นและเป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ของภูมิภาคนี้อยู่เพราะฉะนั้นประเทศไทยวันนี้กำลังป่วยนะฮะถ้าหากว่าหมอทุกคนเนี่ยมาช่วยกันดูแลเยียวยาให้ประเทศไทยหายป่วยเนี่ยไอ้เชื้อโรคเผด็จการเนี่ยมันจะได้ไม่แพร่ต่อไปข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าคุณยังอิกนอร์เพิกเฉยคุณอย่าประมาทนะว่าโรคนี้มันอาจจะเปลี่ยนเป็นเผด็จการทั้งโลกเลยก็ได้ครับก็ในส่วนของวิธีการประชาชนจะชนะได้หรือถ้าเกิดเขามีความสงสัยแล้วท่านจะร่วมสู้กับประชาชนในแนวทางใด
ถ้าท่านจะชี้แจงยังไงครับผมบอกเลยว่าชนะเนี่ยมันต้องชนะแน่เพราะว่ามันยืนอยู่บนความเป็นจริงวันนี้เนี่ยเผด็จการเนี่ยก็เหมือนยุคทุกสมัยมาตั้งแต่สมัยของฮิตเลอร์ก็ดีสมัยของสตาลินก็ดีแม้กระทั่งสมัยของเหมาเจ๋อตุงก็ดีเนี่ยก็จะใช้การโปรปาแกนดาใช้การประชาสัมพันธ์พูดง่ายๆว่าเคลือบไว้นะแล้วแท้ที่จริงก็ไม่ใช่ของจริงแล้วระบบนั้นก็ร่มสลายไปไม่ถึง100ปีครับผมก็เอ่ยมาเนี่ยนะแต่ว่าที่จะมั่นคงตลอดไปนั่นก็คือการที่ให้อำนาจเป็นของประชาชนทุกคนแล้วทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะขับเคลื่อนพลังของประชาชนทั้งหมดให้ไปข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าระบบเผด็จการคือบอกว่าทุกคนเฉยๆทุกคนนิ่งๆทุกคนฟังข้าแล้วข้าคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะทำให้เองนะจะมอบให้เองทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่แล้วเนี่ยที่สุดแล้วประเทศชาติเนี่ยก็จะทรุดโทรมลงเมื่อทรุดโทรมลงมันก็จะเกิดปัญหาความยากจนวันนี้คนก็ตกงานคนขาดโอกาสคนไม่รับบริการทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะการสาธารณสุขต่างๆนะนั้นศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยเนี่ยมันลดต่ำลงโดยการดิสเครดิตของพวกทหารและพวกที่มีอำนาจอยู่ผมเชื่อว่าด้วยการจะทำเหล่านี้และสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกเขาไม่ยอมรับเนี่ยมันจะช่วยกันกดดันให้คณะทหารที่ใช้การปฏิวัติรัฐประหารกดขี่ประชาชนอยู่เนี่ยต้องคลายและต้องปล่อยออกไปแล้วที่ผ่านๆมาเขาก็อยู่ได้ไม่เกินปี2ปีเขาก็ต้องคลายแต่การคลายในที่นี้เป็นการคลายแบบพูดง่ายว่าประชาชนจอมตัวนอมให้มีการเลือกตั้งแต่จริงแล้วเขาชักอยู่ข้างหลังหมดชักจะวันนี้คนไทยตาสว่างมากแล้วรู้แล้วว่าถ้าขืนทำอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ยอมรับกันแหละครับแต่ว่าเราก็คาดว่าประเทศไทยเนี่ยด้วยโลกของข้อมูลข่าวสารวันนี้ เราสู้กับความจริงแล้วเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไม่จริง เราจะใช้ข้อมูลข่าวสารและใช้ระบบไอทีทั้งหลายเนี่ยนะในการที่ติดต่อสื่อสารกับผู้คนวันนี้ผมโทรศัพท์ได้ตลอด24ชั่วโมงกับคนไทยในประเทศติดต่อกันได้หมดแล้วภายในไม่ถึง1ชั่วโมงข่าวสมมติว่ามีอันนึงที่สำคัญที่มันเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงก็รู้กันทั้งประเทศอ่ะนี่ คือยุคแห่งข้อมูลข่าวสารอันนี้พอทุกคนเนี่ยมันไม่ยอมรับหรอกกับการถูกกดขี่ของเหงตลอดชาติไปครับดังนั้นผมเชื่อว่าชัยชนะเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลเพราะว่าคุณเนี่ยจับคนเนี่ยกดหัวลงไปนะเพื่อไม่ให้หายใจเนี่ยมันก็ถูกกดด้วยแรงแต่ว่าถ้ามันจะตายมันทะลึ่งขึ้นมาเลยนะมันจะไม่ยอมตายง่ายๆหรอกคราวนี้มันก็จะสู้แหละวันเนี้ยสภาพของประเทศไทยและคนไทยเนี่ยมันกำลังถูกกดหัวลงไปในน้ำแล้วก็แบบอึกอักอึกอักอึกอักหายใจไม่ออกช็อกอยู่เหมือนกันแต่พอถึงเวลาตึงเนี่ยมันจะรวบรวมพลังที่มันมีสารอะดรีนาลีนต่างออกมาแล้ววันนั้นนะมันยกตุ่มได้เวลาไฟไหม้นั่นแหละสารอันนั้นอ่ะมันจะผลักให้พวกที่กดดันเขาที่ทำให้เขาหายใจไม่ออกเนี่ยพินาศชิบหายเลยครับเชื่อไหมครับก็คิดว่าเป็นความคิดที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้ผู้นำระดับประเทศต่างๆนั้นมีความเชื่อมั่นทีนี้พี่น้องประชาชนที่ฝากความหวังกับท่านที่อยู่ในประเทศไทยจำนวนมากเลยนะครับ ก็กำลังฟังอยู่แล้วเสียงนี้ก็คงจะไปถึงระดับตำบลอำเภอหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเครือข่ายของพวกเราเนี่ยไปถึงแน่ๆก็อยากจะให้ท่านนะครับฝากอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในชะตากรรมเดียวกันก็คือรับรู้ถึงความเป็นไปของบ้านเมืองแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่านจะสื่อสารยังไงกับพี่น้องทั่วประเทศครับผมกราบเรียนพี่น้องคนไทยทั้งหมดนะครับว่าคุณเนี่ยก็เป็นคนนะแล้วคุณเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยคุณต้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นคนรักศักดิ์ศรีของตัวคุณแล้วก็ไม่ให้ใครมาเหยียบย่ำไม่ให้ใครมาทำให้คุณเนี่ยตกต่ำให้เป็นทาสเพราะนั้นการต่อสู้วันนี้เนี่ยก็คือการต่อสู้ที่ต้องการให้ทุกคนมีความเสมอภาพเท่าเทียมกันได้รับความยุติธรรมได้รับหลักประกันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับการรับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงในโอกาสต่างๆรวมทั้งการที่จะสามารถมีงานทำได้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆได้รับบริการทางสาธารณสุขได้รับบริการทางการศึกษาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องขนขวายหามาแล้วผมก็อยากจะยืนยันกับทุกท่านได้ว่าถ้าคนไทยทุกคนจับมือรวมพลังกันแล้วก็ตื่นขึ้นมาตาสว่างผ
ร้อมที่จะไม่ยอมรับอำนาจของเผด็จการแล้วเนี่ยเขาเองก็จะทำอะไรเราได้ยากนะครับคือท่านไม่ต้องมีอาวุธไปต่อสู้เป็นแต่เพียงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ชอบทำนั้นท่านจะต้องไม่ยอมรับแล้วก็จะปฏิเสธอย่างเงียบๆสักวันนึงเนี่ยนะการปฏิเสธอย่างเงียบๆของท่านเนี่ยแหละมันจะเกิดพลังเหมือนกับตอนที่สมัยมหาตมะคันธีเนี่ยเขานำคนในประเทศอินเดียให้ประกาศอิสรภาพได้ก็ใช้เวลาสู้กันไปหลายสิบปีนะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยประเทศอินเดียก็สามารถเป็นอิสรภาพได้เพราะว่าใช้พลังประชาชนทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาสู้สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์เนี่ยนะก็คือมนุษย์เนี่ยมันมีบาปอยู่อย่างถ้ามันไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วนะมันจะสู้ตายนะคุณสังเกตไหมวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะลุกขึ้นสู้แล้วผมเชื่อว่าคนไทยนี่ก็เช่นเดียวกันไม่งั้นจะชื่อว่าไทยได้ไงอิสระเสรีนะดังนั้นเนี่ยผมจะให้กำลังใจกับทุกคนแล้วก็ผมเองก็จะชวนผู้ที่เป็นนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวเนี่ยให้รวมพลังกันแล้วก็ขับเคลื่อนแมสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นวันนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ของเราคือเริ่มจากการตั้งรับเพราะว่าเราไม่มีอาวุธไม่มีพลังอำนาจต่างๆเขายึดไปหมดแต่จากนี้เราจะซุ่มซ่อนรอคอยโอกาสและทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนมากๆขึ้นเหมือนกับการเข็นครกขึ้นภูเขาถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข็นครกซึ่งมันหนักนะหินเนี่ยนะขึ้นไปเนี่ยมันเหนื่อยมากนะใช้เวลาแต่มันขึ้นเขาไปบนยอดเขาแล้วถึงยอดเขาแล้วเนี่ยต่อมาอีกนิดเดียวเนี่ยมันคือขั้นยันนะยันไปยันกันมาอย่าให้เขาผลักตกมาทางเขาด้านเราเก่งขึ้นมาเสร็จแล้วเราสามารถลงไปข้างล่างได้คือยักษ์ขั้นลุกเนี่ยมันจะไม่มีใครที่จะขวางหน้าพลังโมเมนตัมของหินที่มันลงจากเขาได้หรอกชั้นใดก็ดีทุกประเทศในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่มีลักษณะเช่นนี้หมดแหละนะแต่คราวนี้มันจะเร็วกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะโลกยุคข้อมูลข่าวสารมันไม่ใช่โลกยุคสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสมันไม่ใช่ยุคโลกยุคสมัยปฏิวัติพระเจ้าซาร์นะมันจะเร็วกว่านั้นมากเพราะมันเป็นโลกยุคนิวเคลียร์เป็นโลกยุคอินเทอร์เน็ตข้อมูลข่าวสารซึ่งมนุษย์เนี่ยมันสามารถเสพได้แล้วมนุษย์เนี่ยมันมีสมองพัฒนาได้พอมันพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ยอมให้ใครมากดขี่หรอกครับไม่ยอมให้ใครที่จะมาบอกว่าแกต้องอยู่ใต้อำนาจที่ฉันจะต้องควบคุมแกตลอดชาติไม่มีทางนะมีแต่ว่าระบบที่มนุษย์ต้องการคือเขาเป็นผู้ที่ดูแลตัวเขาเองแล้วเขาเองเขาต้องการที่จะมีสิ่งที่เป็นหลักประกันว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้มนุษย์ต้องการความสุขครับครับก็หวังว่าพี่น้องที่ได้รับฟังท่านจารุพงศ์นะครับคงจะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่นะไอคนที่อ้างว่าจะคืนความสุขให้ มันมาเพิ่มความทุกข์ให้ความสุขเนี่ยไม่มีใครหาให้คุณได้หรอกนอกจากคุณต้องหาเองครับคุณต้องเสพเองครับคุณเสพสุขไหมคุณให้คนอื่นเขาเสพให้คุณไหมต้องเสพเองหาเองด้วยสร้างเองด้วยค้นขวายเองด้วยครับมาร่วมมือมาร่วมมือกันครับขอบคุณมากครับในนามของลูกหลานชาวบ้านนะครับได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านและก็ฟังความคิดเห็นของท่านก็เป็นว่าพี่น้องประชาชนนะครับเราให้กำลังใจกันและสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ